มันถึงเวลาแล้วสินะที่เรานั้นเนี่ยจะต้องมาโชว์พลังความสามารถจินตนาการความคิดสร้างสรรค์การใช้สมองกับเกมการ์ดที่มีชื่อเกมว่าLegend of Runeterra ใช่หลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักเกมนี้ก็เป็นอย่างดีนะฮะหรือว่าใครที่ไม่รู้จักในวันนี้นะฮะผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนั้นเนี่ยมารู้จักไปพร้อมๆกันพร้อมกันหรือยังฮะคุณผู้ชมมาจะพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะเอาละก่อนอื่นเลยเนี่ย Legend of Runeterra นั้นเนี่ยเป็นเกมที่อยู่ในโลกของ League of Legends นะแต่อันนี้นั้นเนี่ยมันคือเกมการ์ดที่เรานั้นเนี่ยจะต้องใช้การ์ดนะฮะในการฟาดฟันศัตรูของเรานะฮะและที่สำคัญนะฮะตัวเกมนั้นเนี่ยมีภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่าอ่านเข้าใจง่ายอย่างแน่นอนครับและบอกเลยว่าปัญหาของเกมการ์ดแรกๆเลยก็คือผู้เล่นใหม่นะเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรไม่รู้ว่าจะสนุกกับเกมแนวนี้ได้ยังไงวันนี้ฮะผมจะพาคุณผู้ชมนั้นเนี่ยไปสนุกในโลกของ Legend of Runeterra กันพร้อมกันหรือยังฮะอย่างแรกเลยที่บอกไปนะฮะคุณผู้ชมฮะเกมนี้นะเนี่ยเราจะต้องใช้การ์ดใช่ไหมซึ่งในเกมการ์ดนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามาถึงเนี่ยจะลงไปใบ2ใบนะฮะแล้วก็เอาชนะคู่ต่อสู้ไม่ใช่อย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าเกมการ์ดเราเนี่ยจะต้องมีเป็นเด็กเด็กคืออะไรเด็กคือการรวบรวมการ์ดหลายๆใบนะฮะเข้ามารวมเป็นปึกเดียวกันและนำไปต่อสู้ใช่ครับเราจะนำไปฟาดหัวศัตรูบ้าเหรอไม่ใช่นะฮะเราเนี่ยก็จะนำไปใช้นะฮะแล้วก็สุ่มจั่วขึ้นมานำการ์ดในกองขึ้นมาเล่นอะไรประมาณนี้นั่นเองฮะซึ่งในการเริ่มต้นของเรามานะเนี่ยเขาไม่ใจร้ายนะให้เราไปรวบรวมเองเขาเนี่ยก็จะให้สตาร์เตอร์เด็กมาหรือว่าเด็กผู้เริ่มต้นนะฮะหนึ่งเลยความตายและแมงมุมพลังและความแข็งแกร่งเวทและการซ่อนเลนซึ่งใครนะเนี่ยถูกชะตากับเด็กไหนนะฮะก็นำมาใช้แค่นั้นเองนะฮะส่วนผมนั้นเนี่ยใช้เด็กแมงมุมขยุ่มหลังคาแมวกินปลาหมากัดกระพุ้งก้นอันนี้นั้นเนี่ยผมเนี่ยได้ไปรวบรวมเด็กขึ้นมาเป็นของตัวเองนะฮะก็คือนำการ์ดจากความตายและแมงมุมนั้นเนี่ยมาผสมผสานกับการ์ดใบอื่นให้มันเกิดมาเป็นการ์ดแมงมุมขยุ่มหลังคาของผมแค่นั้นเองสำหรับการจัดเด็กนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แอดวานซ์มากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเกมนี้นะเนี่ยมันจะมีการ์ดที่เยอะแยะมากมายมหาศาลและแต่ละการ์ดเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะฮะเช่นตัวนี้นะฮะมีความสามารถที่น่าสะพรึงเนี่ยศัตรูที่มีพลังโจมตี3หน่วยขึ้นไปเท่านั้นสามารถบล็อกยูนิตนี้ได้การสั่งโจมตีจะอัญเชิญตัวนู้นตัวนั้นตัวนี้ค่าพลังการโจมตีค่าพลังเลือดของเขาค่าร่ายอะไรพวกนี้นะฮะเรียกว่ารายละเอียดของการ์ดอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆและการ์ดอันเนี้ยเขาจะมีแบ่งเผ่าแบ่งภูมิภาคนะฮะตอนนี้มี8ภูมิภาครวมทั้งหมดเนี่ย500กว่าใบและกำลังมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆฮะถามจริงเยอะขนาดนี้โอ้ใครจะไปนั่งอ่านหมดถึงแม้ว่าจะมีภาษาไทยอยู่ในเกมก็ตามอ่ะนะและในการจัดเด็กนะฮะก็จะมีเงื่อนไขเหมือนกันนะฮะในการจัดเด็กเด็กหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยสามารถใส่เผ่าหรือว่าใส่ภูมิภาคเนี่ยได้มากสุดนะฮะแค่2เผ่าเท่านั้นก็ถ้ามือใหม่เนี่ยแนะนำนะฮะให้ใช้เด็กเริ่มต้นไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเสริมเข้าไปนะฮะหรือว่าใครเนี่ยอยากจะจัดก็ระวังเรื่องนี้กันด้วยเอาละอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะเรามาเริ่มเล่นกันเลยกว่าผมเนี่ยจะนำเด็กสตาร์เตอร์เนี่ยไปเล่นกับบอทโชว์คุณผู้ชมสักหน่อยฮะว่าความสามารถของผมเนี่ยจะสามารถชนะบอทได้หรือไม่ไปเอาล่ะการจับคู่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเงามืดและคมมีดอย่างนั้นเหรอนี่ฮะตอนนี้เนี่ยเรากำลังจับคู่เล่นกับบอทนะฮะมาเริ่มต้นขึ้นแล้วก่อนอื่นเลยเนี่ยเขาเนี่ยจะให้ไพ่เราขึ้นมาก่อนนะฮะมือแรกเนี่ยเราสามารถเลือกการ์ดขึ้นมาแทนที่ได้ถ้าสมมุติเราคิดว่าเรานั้นเนี่ยไม่สามารถมีการ์ดที่จะลงเช่นตอนนี้นะเนี่ยผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าไอการ์ดค่าราย10นั้นเนี่ยเอามาทำบ้าอะไรมาถึงตาแรกนะฮะเขาจะให้ค่าร่ายเราแค่1เว้ยฉะนั้นเนี่ยไอ2-3ใบเนี่ยเอาลงไปก่อนเอ้ย2ใบเนี่ยเอาลงไปการลงการ์ดเนี่ยเราต้องสังเกตมานากับค่าร่ายของการ์ดของเราเนี่ยให้สอดคล้องกันด้วยนะฮะถ้าสมมุติมานาไม่พอเนี่ยเราจะร่ายการ์ดที่ค่าร่ายเยอะไม่ได้นั่นเองครับและเมื่อเราทำการเปลี่ยนการ์ดเรียบร้อยนะมันกลับมาอีกแล้วเนี่ยบ้าบอคอแตกนี่ฮะตัวแรกเลยเราจะส่งเจ้านี่ไปพญาแมงมุมตัวจิ๋วของเราไม่ใช่พญาแมงมุมแมงมุมหน้าโง่ของเรานะฮะมีความสามารถคือหน้าสะพึงเว้ยความสามารถหน้าสะพึงนั้นเนี่ยคืออะไรศัตรูนั้นเนี่ยจะไม่สามารถป้องกันได้ถ้าสมมุติว่าค่าโจมตีของเขาเนี่ยต่ำเกินไปครับโจมตีโบเข้าไปนะฮะเรียกได้ว่าเราเนี่ยต้องโจมตีเน็กซัสของศัตรูให้แตกราบเป็นหน้ากองเมื่อเขาแตกไปเนี่ยเราก็จะเป็นฝ่ายชนะแค่นั้นเองคุณผู้ชมฮะเกมนั้นเนี่ยง่ายแค่นั้นโอ้โหและในระหว่างเทิร์นที่เขาโจมตีนะฮะเรามีโอกาสที่จะลงการ์ดเพื่อตอบโต้ด้วยนะฮะแต่ต้องเป็นการที่สามารถลงได้นะเราจะดูดพลังหนึ่งหน่วยจากยูนิต1ตัวเพื่ออัญเชิญสไปเดอร์ลิงนั่นเหรอดูดของมันได้ไหมฮะหุยได้ด้วยเอาละบอกแล้วว่าแกเต็มตัวตายได้เลยเราจะดูดเลือดมัน1ขีดนะฮะเพื่อทำการชุบชีวิตแมงมุมของเราขึ้นมานี่ฮะเรียงแมงมุมขึ้นมาและเราก็จะเอาแมงมุมออกไปป้องกันเพื่อทำการอุ๊ยผมว่านะ
กันตัวเดียวพอเราจะเก็บแมงมุมไว้โจมตีครับบล็อกไปฝากเขาให้เรียบร้อยวางร่วงไปปึ๊บโดนโจมตีเหมือนกันนะฮะเฮ้ยเลือดเขาเพิ่มด้วยดูดิเห็นปะความสามารถของมุกมันนั้นเนี่ยช่างเก่งกล้ายิ่งนักเอาล่ะถึงตาเราอีกรอบแล้วนะฮะเราจะเรียกพญาแมงมุมออกมาเจ้าตัวนี้เนี่ยเมื่อออกมาเนี่ยเมื่อมันโจมตีนะเนี่ยมันจะเรียกสไปเดอร์ริ่ง1ตัวออกมานะเรียกว่าเป็นตัวที่แจ่มมากๆฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยจะส่งเขาลงสนามนี่อะไรอ่ะสร้างความเสียหาย1หน่วยให้แก่อะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอนี่แน่ซัดไปก่อนเลยฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็เอานี่ลงสนามเพื่อเตรียมโจมตีต่อนี่ฮะบอกเลยว่าเรียกลูกสมุนออกมาเป็นไงแป๊บเดียวนี่มา3ตัวแล้วคุณผู้ชมฮะเตรียมพร้อมรับการโจมตีหรือยังนี่ฮะทำลายสิ้นไป1แล้วตีเข้าไป บอกแล้วว่าแกไม่สามารถต้านทานแก๊งแมงมุมของข้าได้หรอกเฟ้ยเอาล่ะต่อไปนะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยจะว่าไปเนี่ยการร่ายเวทเนี่ยการเนี่ยมันจะมีพวกการร่ายเวทนะฮะแล้วก็การที่เป็นยูนิตนะเนี่ยถามว่าเราจะดูยังไงว่าตัวไหนเนี่ยลงได้ตอนไหนนะฮะมันจะขึ้นเป็นสีฟ้าให้เรานะจริงๆมันจะมีเทคนิคการลงอยู่ซึ่งถ้าสมมุติอธิบายไปเนี่ยบอกเลยว่าจำไม่หมดอย่างแน่นอนดูเอาแล้วกันว่ามันถึงเวลาลงเมื่อไหร่ค่อยลงตอนนั้นฮะซึ่งตอนนี้ฮะผมกำลังโดนโจมตีอยู่เราจะทำไงดีปล่อยเขาตีไปก็แล้วกันนะถามว่าทำไมถึงปล่อยให้ตีนะฮะถ้าสมมุติเราเอายูนิตไปป้องกันเนี่ยเราจะเสียยูนิตโดยใช่เหตุยูนิตของเราเนี่ยอาจจะตายอย่างเขียดได้ครับคุณผู้ชมฮะเอาล่ะต่อไปมันถึงเวลาแล้วที่เรานั้นจะต้องใช้สังหารยูนิต1ตัวอย่างนั้นเหรอค่าร่าย7ไม่คุ้มค่าเอาซะเลยเอานี่ดีกว่าสร้างความเสียหาย1หน่วยแก่ศัตรูทั้งหมดและเพิ่มเพิ่มเลือดให้แก่เน็กซัสของเรานั่นเองนะฮะแล้วมานี่ลงสนามเตรียมรับการโจมตีปั๊บเขาให้นี่ฮะตอนนี้เนี่ยเขาไม่สามารถป้องกันเราได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเรามีความสามารถหน้าสะพรึงนั่นเองค่าการโจมตีของเขาเนี่ยน้อยนะฮะเขาก็ไม่สามารถป้องกันตัวที่มีความสามารถหน้าสะพรึงได้นั่นเองฮะทำลายทิ้งไงจะสู้อุ้ยมันเรียกเงาของเซตมาได้งั้นเหรอเลฟวิ่งชาโดว์มาได้ไงวะเนี่ยเอาล่ะต่อไปนะฮะหลังจากที่เราตีเขาได้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วเว้ยและเขานั้นพยายามโจมตีเราอีกรอบเรายังมีเจ้าหนี้อยู่เราจะทำความเสียหาย1หน่วยทุกตัวอีกครั้งนึงและเพิ่มเลือดให้แก่ตรงนี้ของเราและเราจะไม่ป้องกันแม้แต่นิดเดียวนี่ไงทำลายหายสิ้นบอกเลยว่าเบาๆไม่รู้สึกคุณผู้ชมฮะมาต่อไปฮะถึงเทิร์นของเราแล้วสังเกตครับดาบตรงนี้อยู่ตรงไหนนะฮะจะเป็นเทิร์นของฝั่งคนนั้นเป็นคนโจมตีนั่นเองครับและบอกแล้วว่ายูนิตตัวถัดไปความสามารถน่าสะพรึงทั้งนั้นเลยนะฮะบอกแล้วว่าเขาเนี่ยไม่สามารถป้องกันเราได้อย่างแน่นอนปั๊บ3ตัวรวดลงโจมตีเลี่ยงแมงมุมมาก่อนเลย1ตัวชเวฟเอาล่ะถึงเวลาแล้วสินะแม่ยังจะออกมาป้องกันอะไรอ่ะเพิ่มบาเรียและดูดเลือดอย่างนั้นเหรออยากคิดจะต่อต้านซัดเข้าไปเหลือ2มีการดูดเลือดเพิ่มเข้าไปเป็น4ผมบอกเลยว่าเขาโดนโจมตีอีกนิดเดียวเนี่ยเขาจะพ่ายแพ้แต่ผมบอกเลยว่าผมนั้นโหดร้ายกว่าที่คิดเพราะว่าตอนนี้ผมมีการ์ดใบนี้มันคือการสร้างความเสียหาย4หน่วยแก่เน็กซัสของศัตรูโดยตรงฮะคุณผู้ชมฮะโอ้โหเรียกได้ว่าฟ้าประทานมาชัดๆโจมตีบอกเลยว่าไม่มีอะไรสามารถป้องกันมันได้นี่ไงเรียบร้อยตายเฮ้ยฝีมือเขาของจริงนะเนี่ยเก่งกับบอทนี่ว่ะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเป็นไงเริ่มไว้วางใจให้ผมนั้นเนี่ยแนะนำหรือยังบอกเลยว่าสำหรับมือใหม่นั้นเนี่ยทำตามผมรับรองคุณจะเก่งขึ้นในไม่ช้านะฮะด้วยการเล่นกับบอทนั่นเองเอาล่ะเมื่อเราเล่นกับบอทจบนั้นเนี่ยอย่าลืมนะฮะเราสามารถมารับของรางวัลต่างๆได้ซึ่งผมเนี่ยรับไปเยอะแล้วแหละและเมื่อมันปลดล็อกไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะแบบได้รับการ์ดได้รับนู่นได้รับนี่เอาไปตกแต่งเด็กของเราเพิ่มเติมนั่นเองเอาล่ะคุณผู้ชมฮะหลังจากโชว์พลังกับบอทไปแล้วนะฮะมันถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยจะต้องไปเล่นกับผู้เล่นที่แท้จริงกันแต่ก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมฮะเกมนี้นั้นเนี่ยมันมีออปชันเสริมไว้ไม่ว่าจะเป็นกระดานนะที่เราเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนกระดานของเราให้มันสวยงามดูมีระดับเพิ่มขึ้นนะฮะหรือว่าการ์เดียนมุงมิงที่มันจะคอยแบบว่ามาคอยแบบคอยยืนเกะกะอยู่ในจอของเราซึ่งผมไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรเหมือนกันนะแล้วก็หลังการ์ดของเรานะให้การ์ดของเราเนี่ยมันดูเท่มากขึ้นเวลาเราจั่วขึ้นมาเว้ยคุณผู้ชมฮะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเราก็มีกำลังใจเพียบพร้อมเป็นที่เรียบร้อยถึงเวลาแล้วเว้ยที่เรานะเนี่ยจะไปลงแรงกับผู้เล่นด้วยแก๊งแมงมุมขยุ่มหลังคาของผมเว้ยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะจับคู่เป็นที่เรียบร้อยนะฮะบอกเลยว่าเกมนี้นั้นเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะคนไทยเท่านั้นเราเล่นอยู่ในโซนเซาท์อีสต์เอเชียนะฮะหรือว่าโซนซีนั่นเองเอาล่ะมาถึงมือแรกเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนการ์ดเพื่อที่จะลงก่อนนะฮะเพราะว่ามาถึงเนี่ยการ์ด3ใบนี้เนี่ยไม่สามารถลงสนามได้ซึ่งเปลี่ยนมาก็ลงไม่ได้อยู่ดีเพื่อ
ไม่เป็นไรคุณผู้ชมฮะมือแรกเดี๋ยวรอของสตูก่อนผมคิดว่าเขาก็น่าจะไม่มีการ์ดลงเหมือนเรานั่นแหละจั่วขึ้นมาใหม่ก็ลงไม่ได้หนึ่งตัวมีแต่การ์ดสังหารพันธมิตรตัวเองก็คือการ์ดสละชีพจะควายตัวเองอุ๊ยน้องแมวมาเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวดูสินี่คือเทิร์น2แล้วคุณผู้ชมฮะเทิร์น2ก็ยังไม่มีตัวให้ลงมาแล้วเขามาแล้วคุณผู้ชมโอ้โหมาถึงทิ้งการ์ดหนึ่งใบเพื่อจั่วให้ดีจังเลยอยากได้บ้างแต่เราเอานี่ลงปั๊บมาแล้วคุณผู้ชมฮะเจ้าตัวนี้นะฮะความสามารถของมันคือเมื่อมันตายเนี่ยมันจะอัญเชิญยูนิตโดนติใช่มันจะอัญเชิญยูนิตขึ้นมาแทนตัวมัน1ตัวซึ่งมันนั้นเนี่ยไม่สามารถป้องกันสกิลได้นั่นเองครับคือเอาไว้โจมตีแล้วก็ตายจากไปแค่นั้นเองเอาละมาและเมื่อถึงเทิร์นของเราเราจะใช้การ์ดสังหารพันธมิตร1ตัวเพื่อจั่วการ์ดเพิ่มนี่ฮะคุณผู้ชมฮะประโยชน์ของมันมีแค่นี้มีใครจะห้ามอะไรอีกไหมฮะไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคเอาละไหนดูซิมันทำอะไรเนี่ยฮะมันจะสร้างความเสียหาย2หน่วยแก่ยูนิตของเราอย่างงั้นเหรอคือมันกะทำลายการ์ดเราทิ้งก่อนที่เรานะเนี่ยจะเซ็กซี่ไฟตัวเองเว้ยบ้าหน้ามันฉลาดมากคุณผู้ชมฮะทำให้เราจั่วการ์ดไม่ได้แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้ยูนิตของเรามาแล้วเราจะซัดเข้าไปในตัวมันเอาให้มันราบเป็นหน้ากองเลยดีไหมนี่เรามีการ์ดใบนี้นะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ย Arena Battle Caster เนี่ยเมื่อมันสั่งโจมตีเนี่ยมันจะบวกดาเมจ1เว้ยให้แก่ยูนิตของเราดีปะวะไม่โจมตีแล้วส่งโจมตีเดี่ยวๆไปผมว่ามันจะต้องเอาตัวเนี้ยมากันเว้ยแล้วเมื่อมันเอาตัวนี้มากันเนี่ยเจ้ายูนิตตัวนี้ของเราจะตายไปเว้ยผมเชื่อเช่นนั้นเว้ยฉะนั้นฮะปล่อยตายคุณผู้ชมฮะแลกกันไป1-1นั่นไงมันมาจริงด้วยนี่ไงซัดเข้าไปยูนิตตัวนี้ของเราได้มาฟรีฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเสียดายเว้ยจริงๆก็เสียดายอะเอาละเข้าสู่รอบที่4นะฮะคุณผู้ชมฮะคือไม่มีการ์ดจะลงอ่ะแล้วบอกเลยว่าแก๊งแมงมุมของเราเนี่ยมันจะเน้นเกมไวเว้ยแล้วเมื่อไม่มีตัวลงแบบนี้เนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบมากๆนะอ่ะมาขยายแมงมุมลงสนามไปแต่เมื่อไม่มีแมงมุมนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามันจะเปล่าประโยชน์มากๆนะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องปล่อยให้เขาโจมตีเราไปก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะอึกอักอึกโอ้โหเหลือ12แล้วว่ะเหลือ12แล้วว่ะคุณผู้ชมผมคิดว่าดวงก็มีส่วนในการได้รับชัยชนะเหมือนกันนะเว้ยว่างั้นมั้ยอืมเฮ้ยใบนี้สร้างความเสียหาย1หน่วยให้แก่ศัตรูทั้งหมดนะฮะและเพิ่มนะฮะพลังให้แก่เน็กซัสของเราผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แจ่มมากๆเว้ยฮะแกโดนแน่บอกเลยว่าตายเกลี้ยงนะฮะ3ตัวของมันเนี่ยเลือด1ทั้งนั้นฮะโดนไปตัวละ1ตัวละ1และเพิ่มเลือดของเราเรียกได้ว่าทุกอย่างแจ่มเป็ดมากๆเอาล่ะแล้วกลับสู่เทิร์นของไข่ครั้งนึงสินะถึงเวลาโจมตีโดยที่ไม่มีอะไรกั้นแล้วรับไปเต็มๆเอาละนี่ฮะบวกบัฟไปอีกหนึ่งแล้วเรียกแมงมุมมาอีกหนึ่งตัวความสามารถพิเศษของพญาแมงมุมของเราเอาอะไรมาสร้างความเสียหาย1หน่วย3ครั้งแก่ศัตรูที่แตกต่างกันแบบสุ่มเป้าหมายและเน็กซัสของศัตรูโหทำไมการ์ดมันดูโกงจังวะแต่อย่าไปกลัวคุณผู้ชมฮะเบาๆบางๆนี่ไงซัดคืนเข้าไปเป็นไงเหลือ14เท่ากันแล้วทำไมรู้สึกเสียเปรียบไงไม่รู้วะเอาละมาต่อเราจะยอมสังหารพันธมิตรของเราเพื่อจั่วการ์ดดีไหมคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าฮะผมคิดว่าตาหน้าของเราเนี่ยเราจะได้จั่วการ์ดที่ดีมากขึ้นกว่านี้ฮะวิสังหารพันธมิตรและชุบชีวิตขึ้นมาใหม่การ์ดใบนี้เนี่ยในเด็กเราก็มีผมเนี่ยอยากจะได้มันมากๆฮะเอาล่ะเขาจะโจมตีเราแล้วนะคุณผู้ชมฮะเราทำอะไรดีเราก็เอาแมงมุมน้อยออกไปป้องกันนะสิบล็อกไว้แปะเขาให้นี่เสียเลือดไปสิฮะแต่แมงมุมเราตายไปไม่เป็นไรเราใช้เจ้าสิ่งนี้หากมีพันธมิตรตายเราจะเรียกแมงมุมขึ้นมา2ตัวมันจะต้องเป็นอะไรที่แจ่มมากๆอย่างแน่นอน เอาละจงออกมาแมงมุม2ตัวเอาละตอนนี้เราได้แมงมุมเพิ่มขึ้นมาละเอาละเขาใช้ความสามารถจั่วการ์ดนะฮะทิ้งการ์ดจั่วการ์ดแต่ไม่ต้องห่วงฮะคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่าเราได้แมงมุมมา2ตัวแล้วเดี๋ยวเรานั้นใช้อีกใบได้ไหมเนี่ยวิคราวนี้เราจะมีแมงมุม4ตัวเลยงั้นเหรอโอเคนี่ยังไม่ถึงเธอเราโจมตีนะคุณผู้ชมฮะแต่เราเนี่ยสามารถลงการ์ดได้เมื่ออีกฝ่ายลงเว้ยมันจะเป็นแบบแบ่งกันสลับไปสลับมาแล้วอุกบาทมาอีกแล้วอะขี้โกงไปปะเนี่ยแล้วก็สังหารพันธมิตร1ตัวเพื่อจั่วการ์ดนี่บอกเลยว่าเราเนี่ยจะเป็นต้องมีการ์ดที่ดีกว่านี้นะฮะในการลงสนามของเราเว้ยและต่อไปฮะผมบอกเลยว่าพญาแมงมุมของเราเนี่ยเวลอัพอย่างแน่นอนเพราะว่าเรามีแมงมุม3ตัวด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเฮ้ยมันโจมตีขึ้นมาบนมือเลยวะเนี่ยโคตรร้ายกาจมากๆแต่ไม่ต้องห่วงผู้ชมฮะบอกแล้วว่าในเมื่อมาขนาดนี้เราก็เรียกเจ้านี่มา
แมงมุมน้อยนะฮะเป็น House Spider ของเราเมื่อมันลงสนามเนี่ยเราก็จะได้แมงมุมเพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวคราวนี้เนี่ยเราก็มีแมงมุมพบ3ตัวและแปลงร่าง Spider Queenเอาล่ะคุณผู้ชมฮะและเมื่อเราเนี่ยแปลงร่างเนี่ยเราก็สามารถจับผู้ท้าชิงได้ด้วยตัวเองนั่นเองนี่แล้วบอกเลยว่าคราวเฟลไรส์นะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ฝูงชนชื่นชอบยิ่งตัวในสนามของเราเยอะเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะยิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้นและตอนนี้ฮะเราจะจับคู่นะฮะให้เจ้านี่มาต่อสู้กับเจ้านี่เจ้านี่เอาเจ้านี่มาต่อสู้กับเจ้านี่เจ้านี่ต่อสู้กับมุมตัวนี้แล้วเอาเจ้านี่มาสู้กับนี่บอกแล้วว่าที่เหลือแกอยากจะป้องกันอะไรเรื่องของแกแต่ถ้าแกต่อสู้กับแก๊งแมงมุมแล้วก็ตายแน่นอนมาแล้วครับบวก1นะฮะถามว่าบวกเพราะอะไรบวกเพราะเจ้านี่นะฮะมันเวลาเราสั่งโจมตีเนี่ยดาเมจเราจะเพิ่มขึ้นเว้ยผมบอกเลยว่าปักเข้าให้รบ8ปึกเข้ามีสวนแมงมุมตายนี่ก็ตายยอมสลายแมงมุมไปก่อนนะส่วนเจ้านี่ยังเหลืออยู่ไม่เป็นไรแล้วนี่ก็ตายคู่ไปยังได้เปรียบอยู่คุณผู้ชมฮะ14ต่อ6ถ้าไม่มีอะไรพลิกโผเราเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่เหลืออะไรให้ทำแล้วจบรอบดีกว่าฮะมาดูเขาสิเขาเหลือการในมือเนี่ย3ใบจั่วเพิ่มอีก2ผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรเนี่ยสามารถต่อต้านเราได้เว้ยนี่อะไรเนี่ยสร้างความเสียหายโอ้โหโดยตรงอุ้ยแมวสะดุ้งเลยอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยร่ายแคนนอนบาร์เรส7ครั้งแก่ศัตรูแบบสุ่มเป้าหมายสร้างความเสียหาย2แก่ยูนิตหากมันสิ้นชีพหายไปสร้างความเสียหาย1แก่ศัตรูโหทำไมมันโกงจังวะคุณผู้ชมดูความโกงมันดิบอกเลยว่าไม่ยอมฮะคุณผู้ชมฮะเราจำเป็นต้องมีการสละชีพเว้ยเพื่อทำการโจมตีมันก่อนไม่รู้แหละว่ามันจะตายหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเนี่ยในเมื่อเราจะตายอยู่แล้วนะฮะเราก็แบบสวนมันไปหน่อยก็แล้วกันยิงมา7นัดใช่ป่ะอันนี้ยอมล้มไป3ก่อนเพื่อล้มมัน3มันโจมตีมานัดเข้าไป5อุ๊ย2ไม่ตายเว้ยโอ้ตัดอีกเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหผมไม่ถูกใจกับสิ่งนี้มากๆหากมีพันธมิตรตายรอบนี้สร้างความเสียหาย3หน่วยจัดมันก่อนเลยเอาให้มันตายไปก่อนเลยคุณผู้ชมฮะโอ้โหไม่ได้เลยอ่ะผมเพิ่งเคยโดนนะฮะมันเป็นแก๊งปล้นเว้ยเมื่อมันปล้นเนี่ยมันเลยโจมตีอะไรพวกนี้ได้ให้ตายสิเอาล่ะตาต่อไปของเราใช่ไหมผมว่ารอเธอเราเนี่ยเดี๋ยวผมนี่จะลงดาเรียสไปนะฮะดาเรียสเนี่ยความสามารถของมันดีมากคือการโจมตีแบบทะลวงนะฮะต่อให้เขาป้องกันเนี่ยแต่ถ้าสมมติเลือดเขาน้อยเกินไปเนี่ยเขาก็ไม่สามารถต้านทานเราได้นั่นเองครับมาดาเรียสนี่มาถึงเลเวลอัพเลยนะฮะเพราะว่าเน็กซัสของฝั่งศัตรูเนี่ยเลือดเหลือแค่6เงื่อนไขของมันเนี่ยคือถ้าสมมติเลือดต่ำกว่า10นะฮะเจ้าตัวนี้จะเลเวลอัพและเมื่อมันถึงเวลาเน็กมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วคุณผู้ชมฮะอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นเอาเขายอมแพ้คุณผู้ชมแม่เขาไม่ยอมให้เราโจมตีนะ อุ้ยรู้สึกภาคภูมิใจในชัยชนะเสียละเกิดนะเนี่ยเอาล่ะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการโชว์ออฟฝีมือของเราไปนะสำหรับมือใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าได้อะไรเพิ่มเติมไปหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าคำแนะนำของผมสำหรับมือใหม่นั่นก็คือนะฮะให้ฝึกเล่นกับบอทบ่อยๆจนกว่าคุณจะเจอในสิ่งที่ชอบนะฮะหรือว่าเด็กที่ใช่ของคุณนะฮะและสำหรับในวันนี้นะฮะใครที่อยากเล่นเกม Regen of Runeterra เนี่ยก็อย่าลืมนะฮะไปโหลดเล่นกันได้เล่นได้ทั้งในมือถือนะฮะ iOS Android แล้วก็บน PC ด้วยเช่นกันและสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายด้านล่างนะไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า